วันนี้เราจะมากินสปาเกตตี้จานยักษ์ซึ่งสิ่งที่เราจะกินกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือสปาเกตตี้จากมาม่าสมเกียรตินะมาม่าสมเกียรติเนี่ยก็เป็นร้านสปาเกตตี้ของคุณแม่ซิวี่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะคะยังไม่ถึงเดือนเลยตอนนี้ซิวี่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะคือมันเป็นรสชาติที่แบบโฮมเมดอิตาเลียนแล้วมันแบบดื้อมากประเด็นมันคือเราเนี่ยคิดไม่ออกแล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพราะว่าเราพยายามทำคลิปทุกๆอาทิตย์ให้ทุกคนทุกๆวันศุกร์นะคะแล้วเราก็แบบเฮียเวลาจะ cover เนี่ยมันก็ยังไม่มีเพลงใหม่ที่อยาก cover อ้าวแล้วสุกนี้กูทำอะไรดีก็เลยลงไปใน IG ว่าเฮ้ยทุกคนช่วยคิดหน่อยสุกนี้ทำอะไรดีแล้วปรากฏว่ามีแต่คนอยากดูคลิปกินกับคุยคือกูไม่ต้องร้องเพลงแล้วมั้งคนอยากดูคลิปกินกับคุยเยอะมากแล้วเราก็แบบเฮียไม่เป็นไรละงานกินงานถนัดกูอยู่แล้วเรื่องแดกขอให้บอกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากินกันอันนี้นะคะที่เรากินกันเนี่ยก็คือสปาเกตตี้อาร์มาติชาน่านะคะซึ่งก็คือสปาเกตตี้เบคอนนั่นเองนะคะเบคอนในซอสโทมาโต้คือด้วยความที่แบบคือเราเป็นลูกครึ่งอิตาลีเนาะแล้วแบบแม่เราก็จะอยู่กับพ่อเราแล้วเวลาเขาปาร์ตี้กันเนี่ยเขาก็จะให้แม่นี่แหละทำสปาเกตตี้เลี้ยงเพื่อนๆเพื่อนของพ่อที่เป็นคนอิตาเลียนเนี่ยก็บอกสูตรแม่นะคะซึ่งก็เป็นสูตรที่แม่เนี่ยทำให้ซิวี่กินตั้งแต่เล็กจนโตนะทุกวันนี้ยังกินอยู่เลยแล้วอร่อยมากก็เลยแบบอยากจะแชร์ให้คนอื่นๆได้กินดูบ้างนะฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะตั้งแต่เช้านี่เราจะคนให้ซอสมันเข้ากันก่อนเอ้ยหอมจริงๆวันนี้เราไม่ได้มาแค่กินให้ดูอย่างเดียวนะฮะเราก็จะมากินแล้วก็คุยด้วยอย่างที่ทุกคนอยากให้ทำเนาะอ่ะคือชีวิตเป็นคนชอบกินน้ำมะเขือซอสมะเขือเทศอันนี้มากแล้วต้องเป็นกับเบคอนเท่านั้นนะคืออันอื่นก็อร่อยแหละจริงๆสูตรของแม่มีทั้งแบบทูน่าซีฟู้ดด้วยนะฮะแบบไม่มีมะเขือเทศก็มีสำหรับคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศเนาะแต่ว่าอันนี้คือเมนูโปรด this is the best this is my best menu และสปาเกตตี้อาร์มาติชาน่านะคะจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาด cheese baby a lot of cheese baby cheese I love cheese more cheeseโอ้ยแม่บ้าโอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมเรื่องที่คนไม่รู้เกี่ยวกับซิวี่แต่จริงปะกูเล่าไปเกือบหมดแล้วเรื่องเฮี้ยๆก็เล่าไปหมดแล้วเรื่องแบบจังไรจังไรกูก็เล่าไปหมดแล้ววีรกรรมเยอะมากอีเด็กคนนี้แต่ถ้าให้น่านึกดีๆอ่ะฉันก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่ฉันยังไม่ได้บอกและคนก็ไม่รู้เกี่ยวกับฉันจริงๆเราเป็นคนขี้อายมากขี้อายกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเด็กๆอ่ะเราเป็นคนที่แอบชอบผู้ชายแล้วผู้ชายก็ไม่ชอบกลับไม่มีผู้ชายคนไหนชอบกูเลยด้วยความที่แบบร่างใหญ่เบิกเบินแล้วก็เป็นผู้หญิงแมนๆอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยใช้เวลานานมากทุกคนคือเราเป็นคนแบบขี้เขินมาก่อนไม่มั่นใจตัวเองมาก่อนแต่มันจะไปอยู่รอบนึงที่แบบโรงเรียนอ่ะเป็นการแข่งขันการร้องเพลงแล้วก็มันมีผู้ชายคนนึงที่แบบที่เราชอบเขาเป็นฝรั่งเขาชื่อแอนโทนี
ขามาดูเราร้องเพลงมึงกูร้องไม่ออกเลยกูแบบร้องไห้อ่ะกูร้องไห้แทนเว้ยภาพที่เห็นคือกูกำลังจะขึ้นได้ขึ้นไปร้องแล้วใช่ไหมทุกคนคือแบบยืนแบบเหมือนแบบกลางสาวธงอะไรอย่างเงี้ยกูยืนอยู่คนเดียวกำลังจะขึ้นไปร้องกูมองไปกูเห็นแอนโทนี่ยืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บมาเลย the love of my life เขาจะมาเห็นกูร้องเพลงกูเขินจังเลยไม่อยากให้เขาเห็นอ่ะเข้าใจไหมแบบเหินนะเหินร้องไห้ก่อนขึ้นเวทีจ้ะบอกเพื่อนมึงกูเขินนะมึงทำไงดีกูไม่อยากให้เขาเห็นกูร้องเพลงทางที่เขาไม่กิ๊วฟักกับเราเลยด้วยนะเขาไม่สนใจด้วยมึงเป็นใครนะอะไรเงี้ยจนเช็ดน้ำตรงน้ำตาแล้วก็ร้องเพลงต่อร้องเสร็จแล้วก็แอนโทนีก็ไม่ใส่ใจอะไรกูเลยไม่เดินมาคุยไม่อะไรไม่รู้ด้วยว่ากูร้องไห้เรื่องเขากูเป็นอะไรตอนนั้นถามจริงแล้วนี่ก็เลยคิดว่านั่นคงเป็นแบบอีกเหตุผลนึงที่ทำให้เราอ่ะไม่ค่อยมีแบบแฟนเป็นผู้ชายหรือว่าไม่ค่อยมีเพศชายน่ะคือมีแต่เพศหญิงตลอดแล้วก็จริงๆก็คือพร้อมที่จะให้เพศชายมาชอบนะแต่ว่ามันไม่มีใครชอบกูไงแต่เป็นไงล่ะทุกวันนี้พอแบบว่าคือตอนเด็กๆอ่ะเราแอบชอบใครเขาก็ไม่ชอบเราใช่ไหมทุกวันนี้เป็นไงล่ะเสียดายไหมว้าวออกจะแซ่บขนาดนี้เรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าซีวีเนี่ยเป็นคนเฮฮาบ้าบออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนอินโทรเวิร์ตเราเป็นคนชอบอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเราอยากที่จะแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงที่ชอบคือเราไม่ค่อยชอบเจอสังคมขนาดเพื่อนสนิทเรายังแบบเจอนานทีอ่ะคือนัดไปกินข้าวทีซึ่งมันขัดกับลุกเรามากลุกเราดูเป็นคนแบบว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยดูเป็นคนแบบว่าเอ็กโทรเวิร์ตออกข้างนอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราชอบแบบเราชอบเก็บพลังงานทุกอย่างแล้วก็มาไว้ข้างในอยู่คนเดียว มีเรื่องนึงที่แบบขนาดแม่ยังไม่รู้เลยอะตอนนี้แม่ก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้มีแค่กูกับเพื่อนที่ไปทำด้วยกันรู้ก็คือตอนม.1ใช่ปะมันจะมีคือเวลาเราอยู่ภูเก็ตอะแค่หน้าตาเป็นลูกครึ่งอะก็เข้าผับได้แล้วเว้ยแต่ต้องมั่นหน้าหน่อยต้องกล้าเข้าหน่อยพอเขาก็ยังจะตรวจบัตรตรวจพาสปอร์ตตรวจอะไรเงี้ยแต่คือสมัยนี้ไม่รู้เป็นไงแล้วสมัยนู้นคือแบบหน้าฝรั่งมึงเดินเข้าไปเลยจ้ะมึงเลือกเลยร้านไหนเข้าไปเลยแล้วตอนนั้นฉันอยู่ม.1กับเพื่อนฉันเช่ามอไซค์จ้ะคือขอแม่ไปนอนบ้านเพื่อนก็โอเคนอนบ้านเพื่อนปรากฏคิดคือขนองกันเฮียอะไรก็ไม่รู้เช่ามอไซค์ข้างๆบ้านจ้ะนี่เป็นสิงซิ่งมอไซค์มาก่อนนะจ๊ะโอ้ยบอกเลยฉันมีแผลเป็นเต็มไปหมดเพื่อนรู้ทุกคนรู้คนที่ภูเก็ตรู้ฉันเคยล้มหน้าทิ่มกลางถนนมาแล้วก็คือฉันไปเช่ามอไซค์ใช่ปะข้างร้านข้างบ้านของเพื่อนที่ฉันไปนอนบ้านฉันก็เช่ามอไซค์เก๋ๆเลยวันละ300ฉันขับไปเลยฉันขับกลางคืนดึกแล้วฉันขับขึ้นเขาลงเขาป่าตองฉันบอกเลยฉันถึงบางลาปุ๊บฉันเดินเข้าไปในผับฉันเข้าได้ด้วยนะนะนึกว่าจะเข้าไม่ได้สิฉันเข้าได้ฉันเข้าไปถึงปุ๊บฉันฉันไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะฉันกลัวมากทุกคนข้างในนั้นคือแบบฝรั่งมีแต่ฝรั่งก็เต้นกูคือแบบยังอยู่อ่ะม.1มึงกูยังไม่แซ่บขนาดนี้กูก็แบบว่ากลัวแล้วคือเพื่อนที่ไปด้วยอ่ะเขาเป็นแซ่บตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะแบบว่าแบบเหมือนเป็นอ่ะรู้งานกูไปกูเป็นเด็กดอยอ่ะเหมือนเป็นคนแบบขับรถพาไปเฉยๆแล้วกูแบบผับเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าผับอีกเลยแต่ทุกวันนี้เข้าบ่อยมากแล้วทุกวันนี้แม่ก็ยังไม่รู้กูว่าจะรู้เพราะคลิปนี้เนี่ยเรื่องที่คนไม่รู้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือฉันเคยทำ MV ในห้องน้ำตอนเด็กๆฉันแอบชอบรุ่นน้องที่โรงเรียนใช่ป่ะรุ่นน้องชื่อไม่บอกดีกว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กๆน่ารักมากแล้วแบบส่งจดหมายหากันอ่ะมึงแบบส่งจดหมายแบบกินน้ำเยอะๆนะอะไรเงี้ยซื้อน้ำให้อะไรเงี้ยเอี้ยอุ้ยทำไมตอนนั้นกูน่ารักจังซื้อน้ำให้ซื้อโออิชิให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็ส่งกลับมานี่ก็แบบคิดว่าเขาชอบกูเขาต้องชอบกูแน่ๆปรากฏคือเขาชอบเพื่อนกูไม่ได้มึงจะมาทำแบบนี้กับกูอีกไม่ได้โอ้ยเจ็บคือแม่คะฉันพอรู้ว่าแบบอุ๊ยเขาชอบเพื่อนฉันเดินไปเลยพอฉันกลับบ้านฉันเดินไปในห้องน้ำฉันเดินไปเสร็จปุ๊บฉันเปิดฝักบัวแล้วฉันก็อาบน้ำทั้งที่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นแหละแต่ฉันก็เปิดเพลงของพี่แบงค์วง Clash ฉันจำไม่ได้หรอกว่ามันคือเพลงอะไรแต่ฉันจำได้แม่นว่ามันคือแบงค์วง Clash แล้วฉันก็เปิดฝักบัวลงมาแล้วฉันก็ร้องไห้ให้มันลืมความเจ็บปวด
ทำไมต้องทำแบบนี้กับพี่ฉันเป็นอย่างนั้นบาดแผลเยอะเหลือเกินนักรบคนนี้คนก็เคยรู้ว่าเราแบบเคยเกเรเคยติดยาเคยไม่ดีติดเหล้าบ้าบ้าอันนี้เป็นอีกแฮบิตหนึ่งเป็นแบดแฮบิตมีแค่คนใกล้ตัวที่รู้ซูวี่เคยติดยาถ่ายมาก่อนยาถ่ายขี้อ่ะมึง กูแดกเพราะคิดว่ามันจะทำให้กูผอมการขี้เยอะทำให้ผอมกูคิดอย่างนั้นจริงแล้วแดกไม่ใช่แค่เม็ดเดียวแดก 6-8 เม็ดตื่นมาขี้ออกหมดแล้วกลายเป็นติดยาถ่ายคือขี้เองไม่เป็นเลยเออมันขี้เองไม่ได้อ่ะแล้วคือหนักหนามากเว้ยจิตติดจนมาแบบตอนนี้เราเพิ่งเลิกมาประมาณสัก2ปีก็คือเราเป็นคนมีปัญหาเรื่องขี้เว้ยขอโทษทุกคนที่พูดตอนนี้แต่คือกูไม่มีปัญหาไงแบบกูสามารถพูดเรื่องขี้แล้วก็แดกไปด้วยได้ขอโทษมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้สำหรับเราเนาะสำหรับใครที่เอาข้าวมากินด้วยกันแล้วก็มานั่งฟังก็ขอโทษนะจ๊ะนั่นคือเป็นอีกเรื่องที่คุณไม่รู้คนนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องแสบปะวะเราเป็นคนติดกินกาแฟมากเว้ยแบบชอบกินกาแฟคือต้องกินทุกเช้าแล้วก็เป็นคนที่กินช็อกโกแลตแล้วจะทำให้อารมณ์ดีสมมติเราเครียดเรื่องอะไรมาเราค้นตู้เย็นปุ๊บเราไปเจอช็อกโกแลตเราหายเลยเว้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วที่เราเคยบอกว่าเวลาเครียดให้ทำอะไรแล้วเราชอบตอบว่าให้แดกอะมันเป็นเรื่องจริงสำหรับเรานะเว้ยเราว่าเรารู้สึกว่าแบบการได้กินหรือได้อะไรเงี้ยยิ่งเป็นช็อกโกแลตมันจะทำให้เราดีขึ้นแล้วเราเป็นคนติดกาแฟใช่ไหมเราชอบกินสตาร์บัคแล้วเขาจะชอบถามแบบชื่ออะไรคะอะไรอย่างงี้อ่ะกูก็ตอบไปซิวี่ค่ะพอเขาเรียกแบบเลขของเราอะสมมติหมายเลข85มารับเครื่องดื่มได้เลยค่ะกูเดินไปกูหยิบแก้วปุ๊บซิลลี่ S I L L Y silly I'm silly กูโง่บอวานแบช you calling me stupid you calling me no no แล้วคือกูแดกกาแฟไปกูรู้สึกโง่ไปกูซีรีส์มากกูเครียดทำไมชีวิตกูเจอแต่อะไรแบบนี้วะคือมึงชีวิตกูมีแต่อะไรแปลกๆกูพูดจริงคือจำยุคไฮไฟได้ปะอ่อนกว่ารุ่นเราอาจจะไม่ทันแล้วแต่รุ่นเราอ่ะคือมันจะมีแบบมันจะมีเว็บไฮไฟก็คล้ายๆ Facebook สมัยนี้แหละแต่มันจะเป็นแบบฟิลเพื่อนๆกันมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วตอนนั้นยุคไฮไฟก็จะต้องอะไรอะใส่สกินไฮไฟแล้วก็ใช้รูปโปรไฟล์ที่แบบเท่มากๆมีเลือกโค้ดเฟนท็อปเฟนที่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตอนนั้นสกินไฮไฟกูก็จะเป็นแบบฟิลแบบก็ติกอีโมคือเป็นสายดาร์กมาตั้งแต่เด็กเว้ยชอบอะไรดาร์กอะรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วสมัยนั้นไฮไฟกูจะรูปโปรไฟล์กูรู้ไหมจ๊ะกูทำยังไงถ่ายรูปตัวเองค่ะเอายาดมค่ะยาดมที่เป็นพิมพ์เศษอะข้างใต้ที่มันเป็นน้ำอะกูหยิบมาท่าตาค่ะแม่พอฉันอยากได้รูปฉันร้องไห้น้ำตาไหลออกมาด้วยความที่แบบชอบเสพอะไรที่มันแบบว่าสายดาร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นเป็นแบบรูปภาพที่แบบมีคนน้ำตาไหลออกมาแล้วเฮ้ยมันสวยอะไรเงี้ยแล้วกูก็แบบโง่อะเอาพิมพ์เสพมาทาตาแล้วก็แบบคือร้องกูร้องใหญ่เลยแล้วรูปที่ออกมาคือรูปเป็นหน้ากูอย่างเงี้ยหีตาเพราะกูแสบคือกูทำไมแม่ตอนนั้นก็แบบอินกับสิ่งที่ทำมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเชี่ยกูมันเท่ว่ะกูก็ติกว่ะมึงกูอีโมว่ะมึงเอาไงวะไอ้สัตว์มึงเท่เหมือนกูเปล่าอย่างเงี้ยผมตอนเด็กๆหรือทำอะไรแปลกๆป่ะชีวิตกูทำไมทำอะไรแปลกๆวะลองคอมเมนต์ให้ดูหน่อยสิเผื่อจะได้แบบเผื่ออ่านคอมเมนต์อะไรแปลกๆที่คนอื่นทำตอนเด็กๆแล้วก็รู้สึกดีว่าอ๋อคนอื่นก็แปลกเหมือนกูอะไรอย่างงี้เรามาพูดเรื่องแบบความชอบดีกว่าคือความจริงๆแล้วเนี่ยคนจะชอบคิดว่าแบบคือด้วยความที่ไทป์เราเป็นอย่างงี้เนาะเขาก็จะแบบเราชอบร้องเพลงแบบว่ามีพลังหรืออะไรเงี้ยเขาจะคิดว่าเราชอบเพลงดีว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆคือเราอ่ะเป็นคนชอบฟังเพลงคูโก้เดี๋ยวคูโก้นะคะเพลงเขาเนี่ยเราฟังได้ทั้งอัลบั้มเลยเราชอบเขามากเราเป็นคนชอบเพลงลอยๆฟุ้งๆเหมือนอยู่ในจินตนาการอาจจะเพราะว่าแบบตัวเราเองเป็นคนร้องแบบบ้าพลังใช่ไหมแต่เวลาที่เราฟังเรารู้สึกว่าแบบเราอยากฟังอะไรที่มันแบบว่าสบายหูอะไรเงี้ยที่หลายๆคนแบบอยากรู้เรื่องไอดอลของเราหรือศิลปินที่แบบเรานับถือหรืออะไรเงี้ยเราพูดเลยว่าเราอะวิธีการร้องนะวิธีการสื่อสารหรืออะไรเงี้ยเสกโลโซเว้ยเราชอบเขามากกับพี่ตูนบอดี้สแลมพี่ตูนนี่คือแบบเพลงเขาอ่ะเราฟังแล้วเราแบบรู้สึกมีกำลังใจอ่ะเรารู้สึกแบบ เราชอบมากเลยว่ะ
เออกูชอบอ่ะสิ่งที่เขาทำในเพลงของเขาหรือในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอ่ะมันคือสิ่งที่เราแบบอยากนำมาใช้ถ้ากูแหลกหมดนึงกูก็ตายไม่ได้ตอนนี้อิ่มแล้วแต่ว่าเรื่องมากเรื่องมีเยอะมากแต่ไม่เป็นไรเอาไว้คลิปหน้าลองเม้นกันดูค่ะอยากเห็นซิวิกินอะไรแล้วมานั่งคุยอะไรกันอีกนะฮะลองเม้นไว้ข้างล่างนะช่วยคุณหน่อยกูหมดไอเดียแล้วจริงๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ใครที่อยากสั่งสปาเกตตี้ทานนะฮะเข้าไปดูลิงก์ตรง description ได้เลยนะฮะแล้วก็สั่งกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน thank you for watching คำสุดท้ายหน่อยดีกว่าเว้ย